โอเคถ่ายแล้วสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ CIF อีกครั้งนะครับเป็นคลิปที่3ติดต่อกันแล้วจุดเริ่มต้นของคลิปนี้นะครับก็เกิดจากมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับคอมเมนต์นี้นี่เขาพูดถึงคลองมะเดื่อใช่ไหมครับน่าชวนพี่ไปขับคลองมะเดื่อทีนี้ผมไม่รู้จักนะครับว่าคลองมะเดื่อคืออะไรผมก็เลยลองไปเซิร์ช Google Map ดูครับก็เห็นว่ามันอยู่แค่นครนายกนี่เองแล้วทีนี้ผมก็เลยลองไปเซิร์ช YouTube ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ไปดูคลิปที่เขาขับมอเตอร์ไซค์ไปกันแหละพอผมดูแล้วผมก็แบบโอ้โหอยากไปมากเลยอ่ะแบบมันดีมากเลยสำหรับผมนะมันเป็นที่ออฟโรดที่แบบดีอ่ะมีทั้งทางดินทางหินทางน้ำธรรมชาติร่มรื่นแล้วแบบอยู่แค่นครนายกนี่เองอ่ะแต่ผมดันไม่รู้จักอ่ะไม่งั้นไปตั้งนานเลยครับแล้วคือปกติผมเป็นคนชอบน้ำตกมากอยู่แล้วครับยิ่งแบบใส่ข้าวคั่วเยอะๆนะแบบแซ่บหลายไม่ใช่ ผมชอบน้ำตกเพราะว่ามันชอบความธรรมชาติร่มรื่นนะครับน้ำใสไหลเย็นมีต้นไม้แล้ววันนี้อากาศเย็นด้วยวันนี้เป็นวันที่25นะครับเป็นวันที่อากาศเย็นไม่ค่อยมีแดดไม่ร้อนแล้วผมกับเพื่อนกับน้องก็ว่างกันพอดีนี่ก็เลยกำลังไปน้ำตกคลองมะเดื่อครับงั้นเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนถึงน้ำตกครับผมโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเหลือ24กิโลเมตรนี่มีเพื่อนร่วมทางครับเลสคุณเลสเรสเปคอัลฟาซ่าไปลุยของมะเดื่อครับครั้งแรกของเราทั้งคู่ถนนสวยมากเลยผมอยากมีบ้านอยู่จังหวัดแบบนี้จริงๆนะแบบว่าต่างจังหวัดหน่อยมีถนนที่มีป่าไม้เยอะๆให้ขับรถเล่นอย่างเงี้ยสดชื่นครับสดชื่นทะลุหมวกกันน็อกเข้ามาเลยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงของจริงแล้วนะครับเหลืออีก 3.4 กิโลเมตรก็ดูภูเขานี่ดิธรรมชาติสุดๆตอนดึกๆน่าจะเย็นหน้าดูเลยครับทางนี้ฉกชื่องเจ๋งนะครับที่เนี่ยแค่ทางเขาก็แจ่มแล้วอะผมว่าดีเอนดูโร่ชอบมากันไหนหันไปดูฟอร์ซ่าคูเลสฟอร์ซ่ายังไม่ถึงไหนเลยฮะเขามาสกูตเตอรโอ้โหหินมันเยอะสะใจจริงเออโคตรหนุกอะแค่ทางเข้าก็หนุกแล้ว
โอ้โหขับไม่รอฟอร์ซ่าเลยผมโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะไอ้ตรงที่เขาไปขับรถกันมันคือตรงไหนนะผมก็ไม่รู้นะเนี่ยนี่มันไม่มีทางเข้าหลักมันมีแต่แบบเป็นสวนของลุงนู้นลุงนี้อ่ะมันคือตรงไหนวะมาถึงแล้วนะครับเมื่อกี้ไปผิดที่มาคลองหนึ่งคลองมาเดี๋ยวคลองหนึ่งมันต้องตรงนี้ฟ้าฟอร์ซ่าเอ็นดูโร่กับฟอร์ดเรนเจอร์ดับเตอร์หัวลื่นแน่เลยนี่สิแอนดูโร่ที่เราหอยหาที่แอนดูโร่ที่หอยหาเออพูดได้ถูกฟอร์ซ่าอย่างเอาอ่ะโอ้ยปัดไปอ๋อเลื่อนอยู่แล้วเนี่ยนี่คลิปที่แล้วบอกอยากเจอดินเซอร์ทรายนี่เจอเต็มๆเลยลื่นเอาเรื่องทางโคตรเจ๋งเลยครับทุกคนสนุกอยู่คนเดียวเลยผมอีกคนขับฟอร์ซ่าโอ้ผีเสื้อมีเพื่อนรถยนต์มาด้วยแต่ผมยังไม่รู้นะครับว่าเป็นจุดไหนที่เขาแบบจอดที่รถยนต์เข้ามาจอดพักเล่นน้ำนั่งเล่นกันโอ้ยล้อหน้าลงน้ำลื่นตกใจเลยเมื่อกี้สุดยอดครับช่วงล่างฟอร์ซ่าก็ใช้ได้นะเนี่ยตอนนี้พี่จะเข้าไปถึงคลอง3เลยแต่พี่จะให้ฝนจอดตรงนี้ก่อนนะว่าแบบเข้าไปดูให้ก่อนว่ามันไปได้ไหมอะไรเงี้ยเลสจะไปกับพี่เลยปะถ้าไม่ไหวก็ค่อยจิบเกียร์สองแล้วกันกำลังดีเดี๋ยวนะกล้องอัดอยู่ว่าวะเนี่ยอัดอยู่
ดูเขามาเรียงตั้งหินไว้ไหวป่าววะฟอซ่าCIF นี่แบบง่ายๆชิวๆเลยครับCIF นี่แบบนี้ทั้งวันยังไหวถ้าคนขับไหวนะฝึกสกิลเอนดูโร่ครั้งแรกน้ำไม่เยอะนะมาช่วงนี้ฟอร์ซ่าไหวไหมเนาะฟอร์ซ่ายังมาได้ฟอร์ซ่าสุดยอดผมเข้าใจเลยอะถ้าผมขับฟอร์ซ่ามาผมก็แย่อยู่อะเมื่อกี้โหยังโหดอะพี่สงสารเลนมากเลยอะยังโหดแต่หินอะมาเลยโอ้ยเลื่อนหินเฮ้ยสุดว่ะเออพอซ่าเอนดูโร่โชคเดิมก็ลุยได้นี่มีจุดชมวิวด้วยให้ฝนเข้ามาดีไหมอ่ะยังไม่เห็นเจอที่มันเป็นหินไอ้นี่สักทีเลยต้องเข้าอีกเหรอวะไม่ผมว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนั้นแหละแต่เหมือนเขาทำทางใหม่แล้วถ่ายยังถ่ายยังขอหมุนหมุนพุ่นมาโหมีปลาด้วยปลาหรือแมลงวะนี่ผมก็มาจะสุดแล้วนะผมมาถึงคลอง3แบบไม่รู้ตัวเลยเมื่อกี้เพื่อนว่าสนุกมากครับผมสนุกอยู่คนเดียวเพื่อนๆทรมานกันเหมือนเขาคงคิดกันว่ามันจะเป็นน้ำตกแบบเป็นน้ำตกสวยๆที่คนเขาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่จริงมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นธรรมชาติอะสัญญาณไม่มีเลยในเนี้ยแล้วก็วังเวงนะครับสาวๆกลัวว้าวบรรยากาศใบไม้ต้องมาถ่ายเช็คอินสักหน่อยข้างในนี้เย็นมากครับแล้วก็ไปโซนๆกันแถวนี้ต่อดีกว่าสักหน่อยโหนี่ถ้าผมออกเย็นๆดึกๆนี่หลอนอยู่นะครับเนี่ยไม่มีไฟไม่มีอะไรมีแต่ปลา
ว้าวออกแล้วนะครับทางหินมันก็ใช้ได้นะโหดอยู่แต่ว่าสั้นกว่าที่ผมคิดโอ้โหดูฟอร์ดดิฟอร์ดเอเวอเรสต์เอาอยู่นะครับโอ้ยอีพอต้องขับช้าๆแล้วผมรู้สึกมันยากหินไปข้างๆดีกว่ามาได้ไหมสนุกไหมจ๊ะไม่สนุกอ่ะเลยไหมสนุกอ่ะชีวิตมันก็ต้องเจออะไรที่แบบว่าเราจะสบายเกินพอร์ตเอเวอเรสต์เป็นไงบ้างสนุกดีมาได้สบายปะอยากวิบากแต่วิบากสะใจเลยวันนี้วิบากหินได้ด้วยเนี่ยโหแต่มันชิวมากเลยจริงๆเสียยับนะที่ยืนยิงถ้ายืนนิดนึงนะให้ข้อเท้ามันรับน้ำหนักแทนแบบสบายเลยครับแทบไม่กระเทือนแต่นี้ผมโชคเซตนะครับเซตทั้งหน้าหลังให้มันแน่นๆหนึบๆหน่อยมันก็ยังลุยได้ดีอยู่แต่ถ้าเป็นโชคเดิมนี่น่าจะแบบน่าจะนุ่มจะจับดึงๆเลยครับโชคเดิมโชคเดิมก็น่าจะสนุกไปอีกแบบนะโอเคของหนึ่งลื่นครับอันนี้มันออกแนวซ้ายเลยนะเนี่ยให้เพื่อนถ่ายคลิปให้ดีกว่าอยากออกตูดปัดๆถ่ายตรงนี้ให้หน่อยดิอยากตูดโอ้โหอยากตูดปัดฝุ่นอ่ะโอเคต้องโอ้ยางมันอ
เฮ้ยนี่ดิคลอง1อ๋อไอ้น้ำเมื่อกี้คลอง2เออถูกแล้วงั้นไอ้คลองที่น้ำแห้งนั้นก็ไม่ใช่คลอง2นะครับปัดไปเฮ้ยฟีฟีสุดยอดดีแล้วที่ออกฟอร์ดมาถ้าออกเอาพงอาผาดมาให้เข้าหมดสิทธิ์แล้วนะก็ขายดิขอบอกขอทราบดูนะโอเคอันนี้ก็กำลังขากลับแล้วนะครับหมดแล้วอาทิตย์นี้เดี๋ยวเพื่อนผมเขาก็จะไปกินข้าวที่ร้านอาหารกันต่อเขามากางเต็นท์กันตรงนี้ใบอะไรอ่ะเขาเรียกเนี่ยใบหูกวางป่ะครับใช่ป่าวะมันเป็นแดงๆร่วงสวยดีเหมือนของต่างประเทศเลยเบรกจนดับหาเรื่องให้ดอกยางหมดผมถ่ายต่ออีกนิดดีกว่าไหนๆแบตกล้องก็เหลือแล้วถ่ายไปจนออกถึงทางถนนแล้วครับค่อยปิดคลิปแล้วกันเนาะเผื่อใครกำลังดูอยู่เพลินๆตอนนี้รองเท้าเปียกครับสองข้างเลยผมลงน้ำมาลงมาถ่ายรูปว่าไงน้องต้นไม้ต้นนี้สวยมากอยากทำอย่างเงี้ยเออเอาใหม่แก้ตัวใหม่รอบนี้เอียงรถได้เยอะจะสนุกเลยเถิดไปแล้วน้องไก่โอ้ยเบรกเอียดเลยน้องไก่ตัดหน้านะครับโหขับตามไม่ไหวมีแต่ฝุ่นนี่ผมใส่ท่อแต่งน่าจะได้ฟิลกว่านี้เยอะเลยนะเวลาแบบปุ้งปุ้มปุ้มเวลาเบิ้ลน้องไก่อีกแล้วปีนปีนเออไก่บ้านนี้รู้จักหลบรถหน่อยไม่เหมือนบ้านเมื่อกี้ที่นี่มีโอกาสผมอาจจะมาซ้ำอีกนะครับแต่รอบหน้าอาจจะมาคนเดียวเพราะว่าสงสารเพื่อนๆส่วนสาวๆก็ไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่นะครับมันฟิลเหมือนมันไม่ใช่แบบที่เที่ยวแบบน้ำตกทั่วไปอะไรเงี้ยของขายก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีน่าเข้าไปขับเล่นอยู่ยืนอย่างนี้เหมือนผมบินได้เลยอะ
ภูเขาสวยดีตอนทางวิบากเมื่อกี้เรานำเขาฉลุยนะครับพอออกมาทางเรียบทีนี้เราต้องมาไล่ตามเขาต่อร้านอาหารกันผมอยากขับ CF ขึ้นไปบนนู้นนะครับทำได้ไหมครับพูดเป็นหนังกระตูนอีกแล้วเฮ้ยวันนี้ก็เต็มอิ่มใช้ได้เลยนะแค่วิบากสะใจหายากแต่ยังไม่อิ่มเต็มที่หรอกคือถ้าผมมาคนเดียวผมอาจจะเข้าออกอีกสัก 2-3 รอบอีกสักรอบ2รอบแต่นี้มันเย็นแล้วด้วยครับเพื่อนเขาหิวกันแล้วยังไม่ได้กินข้าวกันเบลไม่เก็บหมอครับเดี๋ยวเก็บขอไปดูน้ำตรงนี้หน่อยวันนี้มันน้ำน้อยปะโอ้โหโตมาเลยเราก็ยาวค่ะต้องจริงยีค่ะเอาเหรอรอนานไหมเมื่อกี้รอนานไหมไม่นานแค่เดียวถ่ายคลิปค่ะทักทายมาแล้วไปถ่ายฟรีฟรีแล้วเหรอดีนะคะช่องตัวเองทำยังตายแล้วชื่อทำช่องตัวเองยังไปนั่งกินขาสิตูดกูไม่น่าจะนั่งได้เสียแล้วโอเคถึงนิดนึงไหมไม่เอาจะพังกินข้าวก่อนดีกว่าบายลาไปด้วยฟอร์ซ่าของคุณเลสบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย